ันตแพทยสภา,านะครับได้มีการเชิญผู้ผลิตแล้วก็ผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์จัดฟันใสเข้ามาร่วมประชุมเพื่อที่จะทําความเข้าใจเงื่อนไขของการทำํำธนกรรมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทางผู้บริโภคนะครับ หลังจากที่เกิดกระแสความนิยมนวัตรกรรมทางทันตรกรรมแบบใหม่ที่เรียกกันว่าจัดฟันใสนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฟันซ้อนฟันเกแทนการใช้ลวดดัดฟันแต่เดิมอย่างแพร่หลายเนี่ยนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีมีการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการสแกนฟันใช้เครื่องสแกนฟันในช่องปากออกมาในรูปแบบ3มิตินะครับก่อนที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบการรักษาแล้วก็จะทําชุดพิมพ์พลาสติกค,ครอบฟันมาใช้ในการปรับทิศทางตำแหน่งของซี่ฟันแล้วก็มีการติดตามการรักษาทางออนไลน์ โดยไม่มีทันตแพทย์เข้ามาคอยดูแลวันนี้ครับทางทันตแพทยสภาก็ได้ประชุมกับทางผู้ผลิตผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือจัดฟันด้วยเทคนิคนี้ทั้ง18รายในประเทศนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก็วางแนวทางในการควบคุมมาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคครับโดยที่ประชุมสรุปว่าการจัดฟันแก้ไขปัญหาฟันซ้อนการสบฟันด้วยเทคนิคจัดฟันใสนั้น เป็นการรักษาทางทันตกรรมต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้การดูแลตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยสแกนฟันและให้ข้อมูลการรักษารอบด้านและติดตามการรักษาจนสิ้นสุดตามหลักวิชาทันตกรรมนะครับส่วนการใช้เทคโนโลยีสแกนช่องปากนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำทันตกรรมต้องทำโดยทันตแพทย์ในสถานพยาบาลคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง,จ,งจากทางกระทรวงสาธารณสุขครับ ขณะที่การผลิตหรือนําเข้าเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์จัดฟันใสก็จัดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะครับจะต้องมีการจดทะเบียนจดแจ้งรายละเอียดในฉลากผลิตภัณฑ์การโฆษณาการขายในช่องทางออนไลน์ต้องได้รับอนุญ,ญาตโฆษณาก่อนและก็ต้องเป็นไปตามระเบียบการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ของทางคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยครับทันตแพทย์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังการโฆษณาจัดฟันใสให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของทันตแพทยสภาด้วยนะครับ ส่วนประชาชนที่เข้ารับบริการควรศึกษาข้อมูลข้อดีข้อจากัดของผลิตภัณฑ์จัดฟันใสข้อมูลทันตแพทย์ผู้ให้บริการแผนการรักษาระยะเวลาที่ใช้ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนนะครับโดยทันตแพทย์สุชิตภูนทองนายกทันตแพทย,ทยสภาบอกว่านวัตกรรมการจัดฟันใหม่ แบบนี้นะฮะก็มีข้อดีคือใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันด้วยลวดแบบเดิมแต่ว่าการจัดฟันไม่ว่ารูปแบบไหนครับก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือว่าผลการรักษาที่ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ก็ต้องมีผู้ประกรอบวิชาชีพพันตกรรมเข้ามาคอยควบคุมดูแลแล้วก็รับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้พบผู้ประกรอบการบางรายที่ใช้เนื้อหาโฆษณาในเชิงเปรียบเทียบคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ กับพุทธกรอบการรายอื่นซึ่งก็ขัดต่อวัฒนธรรมธรรมเนียมการโฆษณาของไทยนะครับซึ่งกําลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อร่างกฎร,ร,กระเบียบหรือกฎหมายออกมาควบคุมการใช้เนื้อหาโฆษณาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมช่องทางการสื่อสารต่อไปในอนาคตด้วยครับเพราะว่า,าคนไข้เนี่ยต้องได้รับการดูแลจากทันตแพทย์แต่ว่าความที่เทคนโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะบางทีมันรีโมท มาจากที่ไหนก็ไม่รู้อะแล้วก็มารักษากันโดยส่งผ่านอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเพราะว่า,ามีคดีหรือเกิดการอะไรการรักษาที่ไม่ดีไปเนี่ยมันไม่มีผู้รับผิดชอบอะทันตแพทย์ต้องมีผู้รับผิดชอบดังนั้นบริษัทต้องทราบว่ายังไงก็ต้องมีทันตแพทย์ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบครับไม่ใช่บริษัทจะเ,เป็นโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร